สวัสดีครับคาบนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพแต่วันนี้เราจะเป็นเรื่องของการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายครับขอทบทวนองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพไปเยอะแล้วนะครับตั้งแต่การรักษาดุลยภาพของน้ำการรักษาดุลยภาพของกรดเบสการรักษาดุลยภาพของแร่ธาตุนะครับซึ่ง3อย่างแรกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่ตัวเอกในการทำให้เราสามารถทำรงดุลได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไตแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาถึงเนื้อหาถัดไปครับคือเนื้อหาที่4เนื้อหาที่4ตรงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิครับอุณหภูมินี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญกับร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าหากเราจะอยู่ได้แน่นอนครับอุณหภูมิของเราก็ต้องคงที่ด้วยบางครั้งนะครับช่วงนี้เวลาที่พวกเราเนี่ยเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอุณหภูมิก็ถือเป็นตัวชี้วัดได้ว่าร่างกายเนี่ยปกติอยู่หรือไม่เคยเห็นไหมครับที่เขาจะนำเอาเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมาลองวัดอุณหภูมิตัวเราดูบางที่นะครับในโรงพยาบาลก็อาจจะใช้ปลอดแต่ในขณะที่ของทั่วๆไปก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของปืนยิงเพื่อวัดอุณหภูมิอย่างนี้เป็นต้นขอย้อนความก่อนนะครับถ้าหากเรายังจำได้ตอนนั้นเนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับการทำรงดุลนะครับของความเป็นกรดเป็นเบสซึ่งความเป็นกรดเป็นเบสในร่างกายเนี่ยทำไปเพื่อทำให้เอนไซม์นะครับรวมทั้งการสร้างสารต่างๆภายในเซลล์สามารถที่จะอยู่ได้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกติครูเคยบอกพวกเราแล้วว่า pH ของแต่ละบริเวณของร่างกายนั้นอาจจะมี pH ที่ไม่เท่ากันในเลือดมี pH อยู่ประมาณ 7.35 ถึง 7.45 แต่ในขณะเดียวกันในกระเพาะอาหารอาจจะมี pH เพียงแค่ 1.0 ถึงประมาณสัก 3.0 ครับลำไส้เล็กอาจจะมีตั้งแต่ 6.0 นะครับไล่ไปถึงประมาณสัก 10.0 ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเอนไซม์ที่อยู่ในแต่ละอวัยวะยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่มี pH ต่ำนะครับเช่นบริเวณกระเพาะอาหารเอนไซม์เปปซินเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็จะทำงานได้ดีใน pH ต่ำๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเอนไซม์ทริปซินนะครับที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนในลำไส้เล็กก็จะทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยในช่วง pH ที่เป็น pH ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปสักนิดนึงก็คือประมาณ 8-9 ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าเอนไซม์ทำงานได้ดีในภาวะที่ pH แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละบริเวณของร่างกายมี pH แตกต่างกันครับแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับที่เรากำลังพูดถึงเรื่องอุณหภูมินั้นจะแตกต่างจากที่เราเคยพูดถึงในเรื่องของ pH ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดในร่างกายเนี่ยจะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันครับสาเหตุอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้อุณหภูมิของเราใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของเราเองนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับซึ่งในที่นี้ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถคงอุณหภูมิของร่างกายได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยเขาเรียกเราว่าสัตว์เลือดอุ่นนะครับซึ่งแตกต่างจากสัตว์หลายๆชนิดที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายไปตามสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสัตว์เลือดเย็นครับเอาละครับขอถามความรู้เดิมสมัยมัธยมศึกษาตอนต้นหน่อยนะครับสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นเนี่ยนักเรียนเนี่ยพอที่จะนึกถึงสัตว์ชนิดไหนบ้างครับเอาละครับ5 4 3 2 1คิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะคิดชนิดของสัตว์ได้หลายชนิดแล้วแหละครับสำหรับสัตว์เลือดอุ่นที่ครูบอกว่าสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้นะครับไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครูขอยกตัวอย่างง่ายๆครับได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ยกตัวอย่างเช่นหนูตะเภาหนูแกสบี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์ปีกนะครับเช่นนกต่างๆเป็นต้นอย่างนกเพนกวินนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นศูนย์ด้วยซ้ำหรือติดลบแต่ก็ยังสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิในร่างกายของมันเนี่ยให้อบอุ่นเพียงพอที่จะกกไข่ได้นั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มสัตว์เลือดเย็นนั้นหรือสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถที่จะทำรงอุณหภูมิให้คงที่ไปได้พวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานครับเช่นพวกงูหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบางประเภทเช่นในกรณีของพวกงูนะครับหรือว่าพวกจิ้งจกนะครับพวกตะกรวดรวมถึง
ปลาหลายๆชนิดนะครับของเราแล้วก็ในส่วนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยครับดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยในตอนเช้านะครับหรือตอนสายเราจะพบเห็นสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดนะครับต้องออกมาตากแดดครับเพื่อทำให้ร่างกายของมันอบอุ่นขึ้นเพื่อสามารถที่จะทำงานต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองคราวนี้เนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยทำร่างกายของเราให้อุณหภูมิคงที่มีประโยชน์อย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเอนไซม์ในเรื่องของ pH ไปแล้วนะครับถ้าเราลองมาดูในส่วนของอุณหภูมิบ้างต้องบอกงี้เลยครับว่าเอนไซม์นั้นจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับหรือที่เราเรียกว่า optimal temperature ในลักษณะตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเอนไซม์ของมนุษย์จะทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิประมาณนะครับ37องศาบวกลบนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพบเอนไซม์นี้ที่ไหนเราก็มักจะพบว่าเอนไซม์จะทำงานได้ดีที่อุณหภูมินี้เสมอไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ที่อยู่บริเวณช่องปากของเรานะครับอย่างเอนไซม์อะไมเลสหรือแม้กระทั่งเอนไซม์ที่เราพบในกระเพาะอาหารหรือส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายเราลองมาโฟกัสดูนะครับทำไมครูถึงบอกว่าประมาณ37ถ้าครูเนี่ยนะครับลองตัดกราฟนี้นะครับให้มีขนาดเล็กลงสักหน่อยนึงยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับเราจะพบว่าตัวพีคของกราฟนี้นะครับจะสูงสุดเลยนะครับก็คือตรงที่ครูวงแดงๆไว้เราลองดูในแกนตั้งนะครับแกนตั้งเขียนว่าอัตราการทำงานของเอนไซม์พูดง่ายๆก็คือยิ่งสูงเอนไซม์ก็ทำงานยิ่งดีครับแต่ในขณะเดียวกันแกนนอนของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิครับซึ่งในส่วนของอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยบริเวณที่เป็นพีคสูงสุดของกราฟเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสัก30กว่าๆนะครับซึ่งก็สามารถที่จะประมาณค่าได้ว่าหน้าที่จะเป็นอุณหภูมิเนี่ยที่เป็นอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ครับแต่บางครั้งเนี่ยครูก็มีข้อสงสัยนะครับว่าอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เนี่ยปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่อย่างนี้นะครับเราต้องลองมองย้อนกลับไปเล็กๆน้อยๆนะครับปกติแล้วเวลาเราวัดอุณหภูมินะครับเราจะวัดตามบริเวณต่างๆที่สามารถที่จะวัดได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่เป็นข้อพับรักแร้นะครับหรืออาจจะเป็นใต้ลิ้นนะครับปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยขึ้นมาซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังในขณะที่ว่าเครื่องเนี้ยส่องลงไปแต่บางคนอาจจะแปลกใจนะครับเพราะช่วงนี้เราเจอเครื่องวัดอุณหภูมินี้บ่อยพอสมควรเหมือนกันแต่เวลาเราวัดไม่เห็นจะ37เลยครับทำไมถึงไม่เป็น37ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างคงที่อยู่ที่37แต่ผิวหนังซึ่งเป็นบริเวณภายนอกเนี่ยจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาปนด้วยครับทำให้เวลาที่เราวัดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังเนี่ยมักจะได้ต่ำกว่า37นิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะวัดได้ประมาณ 36.5 อย่างนี้เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากเราวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิสูงเกินไปอันนี้ปัญหาเกิดแล้วครับเราเข้าสถานที่ต่างๆไม่ได้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เขาจะไม่ยอมให้เราเข้าอุณหภูมิที่ไม่ให้เราเข้านะครับก็คืออุณหภูมิประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสครับเพราะอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เราเริ่มเป็นไข้นั่นเองครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยนะครับการที่เราทำรงอุณหภูมิไว้ได้ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาในเซลล์ของร่างกายนั้นทำงานอย่างคงที่ไม่เร็วหรือไม่ช้าจนเกินไปให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ครับสิ่งที่เราต้องการให้คงที่ที่สุดเนี่ยก็คือการทำงานของเอนไซม์ภายในเซลล์เพราะเอนไซม์ภายในเซลล์เนี่ยเวลามันทำงานมันอาจจะเปลี่ยนนะครับจากอาหารประเภทนึงกลายไปเป็นสารอาหารบางอย่างขึ้นมาได้และอัตราการทำงานเนี่ยก็จะรวดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปถึงระดับนึงปุ๊บมันก็จะหยุดเลยมีคำกล่าวของฝรั่งนะครับเขาบอกว่า all enzymes have an optimal temperature หรือว่าทุกเอนไซม์มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงานครับคราวนี้เนี่ยผมอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองสังเกตตัวเองการสังเกตตัวเองของเราเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยนะครับออกกำลังกายในชั่วโมงพละศึกษาออกกำลังกายเนี่ยครับอยู่ที่บ้านหรือว่าเราเต้นนะครับตามแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อจะอัพลงสื่อโซเชียลนักเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่พอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นครับนอกจากการหายใจแรงขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับเพื่อทำรงดุลสำหรับกรดเบสสิ่งที่น่าสนใจคืออุณหภูมิร่างกายของนักเรียนก็สูงขึ้นแต่พออุณหภูมิร่างกายของนักเรียนสูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีของเหลวครับ
ออกมาจากบริเวณผิวหนังของเราครับเราเรียกสิ่งนั้นว่าเหงื่อตอนที่เราเหงื่อออกครูอยากจะถามนักเรียนครับว่าเรารู้สึกเย็นขึ้นบ้างไหมครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกว่าการที่เราเหงื่อออกเนี่ยทำให้ร่างกายที่เราร้อนอยู่ตอนนั้นเนี่ยเย็นขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เด็กๆเนี่ยนะครับร้อนมากๆแล้วเหงื่อออกหลายคนเนี่ยชอบไปยืนอยู่หน้าพัดลมใช่ไหมครับพอไปยืนหน้าพัดลมปุ๊บพอลมพัดมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเย็นเอ๊ะแล้วความเย็นตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะความเย็นตรงนี้มันมาจากการที่น้ำเนี่ยนะครับระเหยออกไปขณะที่น้ำระเหยนั้นเนี่ยน้ำจะดึงเอาความร้อนจากบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยออกไปด้วยจึงทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกเย็นขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตที่บ้านเนี่ยครับถ้าบางบ้านเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเราจะพบว่าสุนัขเนี่ยตัวเขาขนปกคลุมเต็มเลยแต่เราไม่ค่อยเห็นสุนัขเนี่ยมีเหงื่อไหลใครย้อยอะไรเงี้ยเลยนะครับแต่เวลาสุนัขร้อนเนี่ยสุนัขทำไงครับสุนัขจะแลบลิ้นไงครับเป็นเพราะว่าต่อมเหงื่อของสุนัขเนี่ยมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยครับดังนั้นเนี่ยสุนัขจึงใช้ลิ้นของมันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เปียกอยู่เสมอในการร่วมระบายความร้อนตรงนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของคนเรานะครับไม่งั้นถ้าหากเราต้องทำพฤติกรรมเหมือนสุนัขเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเราต้องแลบลิ้นเนี่ยอันนี้คงแปลกดีนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเหงื่อเนี่ยสามารถทำให้ร่างกายเย็นลงได้สิ่งที่ครูอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าการที่ขับเหงื่อออกมาเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเหนอะหนะเหนอะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เย็นลงในทันทีทันใดอันนี้ต้องย้อนกลับไปถึงสมัยที่นักเรียนเคยเรียนเรื่องบรรยากาศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราตากผ้าหลังฝนตกกับตากผ้าเนี่ยในช่วงที่ว่าอากาศร้อนๆแล้งๆเนี่ยช่วงไหนเนี่ยผ้าแห้งเร็วกว่ากันแน่นอนครับก็ต้องเป็นช่วงที่ร้อนๆนั่นแหละครับสาเหตุเนี่ยก็คือในช่วงร้อนๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่แล้งๆความชื้นในอากาศมีไม่เยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้น้ำเนี่ยก็จะระเหยออกมาได้ง่ายขึ้นน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอได้ง่ายขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นไอได้ง่ายขึ้นผ้าก็แห้งเร็วแน่นอนครับเหงื่อของเราเช่นกันเหงื่อของเราเนี่ยจะระเหยออกไปเพื่อดึงความร้อนออกจากตัวเราไปได้ก็ต้องดูว่ามีไอน้ำเยอะหรือน้อยถ้าความชื้นในอากาศมีเยอะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราตากผ้าตอนกระทั่งฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกใหม่ๆนี่แหละครับผ้ากว่าจะแห้งก็นานเลยเหงื่อของเรากว่าจะระเหยก็นานถ้าความชื้นในอากาศเยอะเหงื่อเราจะระเหยช้าครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าความชื้นในอากาศน้อยนะครับเหงื่อเราก็จะระเหยเร็วขึ้นครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเหงื่อเราระเหยออกไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนได้แต่อย่าลืมนะครับเรายังมีอีกบางส่วนที่ช่วยเราครับปกติแล้วเมื่อเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยตอนที่เราร้อนใครร้อนแล้วขนลุกบ้างไหมครับมีไหมครับคนร้อนแล้วขนลุกที่มีครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นขนของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยทำรงดุลเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้ขนลุกตลอดเวลาเส้นขนของเราจะเอ็นราบติดกับผิวหนังครับโดยที่จะมีกล้ามเนื้อยึดที่โคนเส้นผมพูดง่ายๆครับถ้าสมมติแขนข้างนี้ของผมนะครับเป็นเส้นขนนะครับและแขนข้างนี้ผมเป็นกล้ามเนื้อที่มายึดนะครับในขณะที่เส้นผมโดยปกตินะครับจะเอ็นราบอยู่กล้ามเนื้อของแขนข้างนี้จะหดตัวครับพอหดตัวปุ๊บจะทำให้เส้นขนเนี่ยตั้งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยการที่ขนลุกเนี่ยมาจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวเพื่อให้เส้นขนเนี่ยตั้งขึ้นแต่ปัญหาก็คือการตั้งขึ้นตรงนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นเพื่ออะไรครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองมองดูสัตว์ต่างๆเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับปกติแล้วเวลาที่เราเนี่ยดูสารคดีชีวิตสัตว์โลกตามภูมิภาคของโลกนะครับถ้าภูมิภาคไหนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่หนาวมากๆหนาวมากๆนะครับเราจะนึกได้เลยว่าสัตว์ของภูมิภาคนั้นเนี่ยมักจะมีขนเป็นไงครับขนเกรียนหรือขนปุกปุยครับถูกต้องนะครับส่วนใหญ่จะมีขนปุกปุยครับสาเหตุเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเส้นขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉนวนความร้อนที่ดีอย่างนึงเนี่ยนะครับแต่วิธีการก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่สัตว์ฟูขนของมันออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีช่องว่างครับเกิดขึ้นระหว่างช่วงบริเวณที่เป็นเนื้อของมันนะครับกับอากาศภายนอกที่กั้นโดยเส้นขนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่มาจากตัวสัตว์เนี่ยก็จะถูกกันไว้โดยเส้นขนไม่ให้ออกไปภายนอกได้ง่าย
ในขณะเดียวกันอากาศภายนอกก็ไม่สามารถมาสัมผัสกับผิวหนังได้โดยง่ายเหมือนกันครับถ้าหากมาเปรียบเทียบกับคนเรานะครับครูอยากเปรียบเทียบกับตอนที่เราเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวในช่วงหน้าหนาวเวลาเราใส่เสื้อกันหนาวถ้าเราใส่เสื้อที่แนบเนื้อไปเลยเนี่ยเรามักจะพบว่าเรายังหนาวสั่นอยู่ดีแต่ถ้าเราใส่เสื้อที่ว่ามีช่องว่างระหว่างเนื้อเรานะครับกับตัวเสื้อสักหน่อยเราจะพบว่าเราจะอบอุ่นครับเพราะความร้อนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนั้นทำให้ตัวเราอบอุ่นได้การที่เราขนลุกก็จะเป็นเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับหรือเพื่อทำให้ผิวหนังเราแลกเปลี่ยนเนี่ยความร้อนกับอากาศภายนอกได้ยากขึ้นดังนั้นในทางกลับกันที่ครูกำลังพูดถึงความร้อนมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกร้อนมากๆเส้นขนของเราจะไม่ได้ลุกครับมันจะเอ็นลู่ไปเพื่อทำให้อากาศภายนอกเนี่ยสามารถที่จะมาสัมผัสกับผิวหนังได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเมื่อการไหลเวียนของอากาศทำได้ดีนะครับถามว่าอะไรที่เป็นกลไกที่คอยช่วยเราและบอกเราครูเคยบอกแล้วในสมัยที่เราเนี่ยนะครับเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำมีสมองส่วนหนึ่งนะครับก็คือสมองในส่วนที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสโอ้สมองส่วนนี้เหมือนกับเป็นพระเอกเลยนะครับเพราะว่าตอนรักษาดุลยภาพน้ำเนี่ยสมองส่วนนี้ก็ดูแลแต่ครูอยากจะบอกจริงนะครับว่ามันดูแลมากกว่านั้นครับดูแลแม้กระทั่งเรื่องของความหิวความต้องการพื้นฐานนะครับรวมทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของอุณหภูมิด้วยแล้วมันรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราร้อนหรือเราหนาวมันมีเทอร์โมมิเตอร์วัดหรือเปล่าเปล่าครับแต่มันรู้ผ่านเลือดของเรานั่นเองครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราร้อนขึ้นเลือดเราเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองดังนั้นสมองส่วนนี้แหละที่จะเป็นตัวที่คอยบอกว่าคุณเนี่ยควรจะทำอะไรในที่นี้นะครับเราจะพบว่าสมองส่วนไฮโปทาลามัสพอกระตุ้นต่อมเหงื่อก็จะขับเหงื่อออกทางรูขุมขนให้มากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยก็จะไม่มีอาการขนลุกเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่ครูอธิบายเนี่ยให้เห็นความชัดเจนเพิ่มขึ้นเราจะพบเลยว่าถ้าเราดูในภาพนี้ดีเนี่ยเราจะเห็นเส้นขนของเราครับเส้นขนของเราจะมีรากขนอยู่ในชั้นหนังแท้ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เราเห็นอยู่ภายนอกนะครับพวกนี้คือหนังกำพร้าครับซึ่งหนังกำพร้าต่อไปก็จะหลุดร่อนเป็นขี้ใครนั่นเองเส้นขนของเราที่แทงทะลุขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมองเห็นเป็นเส้นดำเล็กๆแต่เพียงแต่ว่าตอนปลายของมันเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมนะครับกับตัวที่มันเป็นกล้ามเนื้อและในขณะเดียวกันผิวหนังเราก็จะมีต่อมเหงื่อเนี่ยแทรกอยู่นะครับตามจุดต่างๆถ้าเราลองดูอีกครั้งหนึ่งลองพูดอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนเข้าใจเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่กล้ามเนื้อยึดเส้นขนมันดึงและหดตัวมันจะทำให้กล้ามเนื้อยึดเส้นขนตรงนี้นะครับพอหดตัวปุ๊บขนของเราก็จะลุกขึ้นตั้งขึ้นถ้าลักษณะเนี้ยจะทำให้มวลอากาศภายนอกเข้ามาสัมผัสกับแขนของเราเนี่ยได้ยากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติกล้ามเนื้อยึดเส้นขนเนี่ยมันคลายตัวเส้นขนจะเอ็นราบลงครับเมื่อเอ็นราบลงเนี่ยช่องว่างระหว่างอากาศไปถึงผิวหนังเราเนี่ยก็จะน้อยครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับลักษณะของการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าเวลาที่ครูสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับหรือว่าชีววิทยาพื้นฐานเนี่ยครูเนี่ยอยากให้พวกเราเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองและครอบครัวในชีวิตประจำวันได้ครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับโรคและภัยจากอากาศร้อนมาแล้วนะครับบางคนเคยได้ยินคำว่า heat stroke นะครับหรือโรคลมแดดนะครับลักษณะของโรคเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีอากาศร้อนเนี่ยมากพอสมควรและอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งจนทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติในที่นี้เราก็อาจจะต้องแก้ไขนะครับสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ที่ครูเนี่ยนำมาให้ครับครูจะขอลองเนี่ยให้พวกเราเนี่ยลองทำความรู้จักนะครับลักษณะของตัวโรคแบบนี้ในลักษณะของ3ระดับตามความรุนแรงดังสไลด์ที่ครูจะโชว์ดังนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับโรคแรกก็คือโรคตะคริวความร้อนครับโรคนี้เป็นผลมาจากการที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่า38องศาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเกิดตะคริวขึ้นที่กล้ามเนื้อครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องและขาครับเนื่องจากว่าความร้อนตรงนี้ทำให้กล้ามเนื้อเราไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติสาเหตุก็คืออุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปทำให้เหงื่อออกมากเรากระหายน้ำหัวใจเนี่ยก็เต้นเร็วนะครับซึ่งมักจะพบว่ามีอาการเนี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักครับและเกิดการเสียน้ำทางเหงื่อที่มากเกินไปบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราเนี่ยดูการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะช่วงท้ายๆแมตช์นะครับเรามักจะพบว่านักกีฬาของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากอาการเป็นตะคริวซึ่งทำให้แพทย์สนามพยาบาลสนามเนี่ย
จะต้องนำนักกีฬาคนนั้นเนี่ยออกไปปฐมพยาบาลก่อนสาเหตุก็มาจากการที่เราเนี่ยเห็นว่านักกีฬาคนนั้นเล่นกีฬาใช่ไหมครับขณะที่เล่นกีฬาเนี่ยก็ต้องเผาผลาญพลังงานครับเมื่อเผาผลาญพลังงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนที่มากขึ้นนั่นเองครับถ้าระบายความร้อนตรงนั้นไม่ทันและไม่สามารถที่จะมีน้ำไปทดแทนเพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการแรกแบบนี้ครับอาการนี้ก็จะหายไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับน้ำเพียงพอและอุณหภูมิลดลงแต่ต่อมาเนี่ยถ้าหากมาถึงขั้นที่เป็นโรคเพลียความร้อนเนี่ยปรากฏว่าลักษณะนี้มักจะพบในกรณีที่ว่าร่างกายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าปกติครับคือสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายพูดง่ายๆก็คือสูงกว่า37องศาแต่มักจะไม่เกิน40องศาเซลเซียสครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับร่างกายจะรู้สึกว่าขาดน้ำและเกลือแร่ครับแล้วก็จะเริ่มแสดงอาการแบบฮีทสโตรกแต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าครับเพราะว่าอาการที่แสดงเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเมื่อยล้าอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะความดันต่ำนะครับหน้ามืดนะครับหรือลักษณะที่ว่าเรารู้สึกว่าอ่อนล้านะครับและอาจจะส่งผลต่อระบบบางระบบที่ทำให้เราเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะครับลักษณะนี้นักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเนี่ยนะครับเล่นกีฬากลางแจ้งนะครับหรืออาจจะอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเพราะว่ายังติดพันอยู่ก็อาจจะเกิดอาการตรงนี้ได้ที่นักเรียนจะเห็นชัดบ่อยๆเนี่ยครับก็คืออาการอ่อนเพลียนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามาถึงขั้นที่3เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของโรคลมความร้อนนะครับหรือโรคฮีทสโตรกมันจะเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงครับเพราะว่าเกิดจากความร้อนในร่างกายนะครับคือความร้อนในคอ temperature ของร่างกายอุณหภูมิปกติของร่างกายเนี่ยอุณหภูมิแกนของเราคือ37องศาสูงกว่า40ไปแล้วครับการที่สูงกว่า40นี้อันตรายมากๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วครูเคยบอกว่าเอนไซม์ของเราทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิประมาณสัก37องศาใช่ไหมครับพอไปถึง40เนี่ยหลายเอนไซม์ทำงานไม่ได้แล้วครับเมื่อหลายเอนไซม์ทำงานไม่ได้หลายอวัยวะเลยชะงักงันไปด้วยการที่ชะงักงันไปแบบนั้นจึงทำให้ร่างกายตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตครับลักษณะอาการที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อสักครู่แทนที่เราจะแค่อ่อนเพลียหน้ามืดเราอาจจะชักไม่รู้สึกตัวหรือแม้กระทั่งไตล้มเหลวได้ครับเซลล์ตับของเราจะมีอาการตายครับเพราะว่าเซลล์ตับของเราทนอุณหภูมิได้ประมาณนี้ครับนอกจากนั้นยังมีอาการหายใจเร็วมีอาการบวมบริเวณปอดเพราะว่าเกิดอาการผิดปกติขึ้นหัวใจเราอาจจะเต้นผิดจังหวะครับและอาจจะเกิดการสะสมของไฟบินครับจนกระทั่งไปอุดตันหลอดเลือดนะครับซึ่งถ้าหากเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กเนี่ยก็จะทำให้การเคลื่อนที่นะครับของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆเนี่ยถูกขัดขวางจนอาจจะทำให้เกิดการล้มเหลวของอวัยวะได้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจเนี่ยกับนักเรียนอย่างมากนะครับเพราะว่าการทำรงดุลนะครับโดยเฉพาะทางอย่างยิ่งทางด้านอุณหภูมิเนี่ยจะแตกต่างกับการทำรงในส่วนของ pH เพราะว่าตัว pH เนี่ยเอนไซม์ของเราเนี่ยมันมี optimal pH เนี่ยหลายระดับแต่ในขณะเดียวกันอุณหภูมิเนี่ยถ้าเบี่ยงไปจากส่วนที่ควรจะเป็นหรืออุณหภูมิแกนแล้วอันตรายมากๆครับในชั่วโมงเรียนนี้เราก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำรงดุลของอุณหภูมิและการทำรงในลักษณะที่ถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติในชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพบกับการทำรงดุลของร่างกายในกรณีที่อุณหภูมิของร่างกายของเราต่ำลงนั่นเองครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเราจะเรียนเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆด้วยนะครับโอเคเราก็จะเรียนเกี่ยวกับว่าสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของเราเราจะมาดูกันก่อนว่าทำไมจะต้องมีการควบคุมสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายด้วยทำไมอ่ะทำไมก็เหมือนกับในกรณีของน้ำเกลือแร่และอื่นๆเลยคืออะไรก็ตามที่มันสูงไปอ่ะหรืออะไรก็ตามที่มันต่ำไปอ่ะมันไม่ดีถูกปะอย่างตอนเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยถ้าร่างกายมีน้ำมากไปก็ไม่ดีร่างกายมีน้ำน้อยไปก็ไม่ดีอุณหภูมิก็เช่นกันนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงอุณหภูมิแคบๆช่วงหนึ่งเท่านั้นถ้าอุณหภูมิสูงไปหรือต่ำไปก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับอ่ะแล้วทำไมอุณหภูมิที่สูงไปหรือต่ำไปอ่ะมันไม่ดีทำไมมันถึงไม่ดีนะเหตุผลที่อธิบายได้ก็คือ1ตรงนี้เพราะอุณหภูมิอ่ะมันเกี่ยวข้องกับอัตราปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปอย่างเงี้ยจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้ช้าลงคือน้องต้องคิดดูว่าในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาถูกปะถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำเกินไปปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ช้าลงนะระบบต่างๆของร่างกายก็จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเช่นระบบย่อยอาหารอย่างเงี้ยก็ย่อมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นถูกปะระบบภูมิคุ้มกันที่เราจะเรียนกันในครั้งหน้าก็มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นอุณหภูมิสูงไปหรือต่ำไปก็จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะถ้าอุณหภูมิต่ำไปเนี่ยการเกิดปฏิกิริยาก็จะช้าลงซึ่งก็ไม่ดีถูกปะและนอกจากนี้เนี่ยอุณหภูมิอ่ะยังกระทบการทำงานของเอนไซม์นะเอนไซม์คืออะไรนะเอนไซม์เป็นสารที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาภายในสิ่งมีชีวิตพูดง่ายคือเอนไซม์เป็นสารที่ทำให้ปฏิกิริยาภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเกิดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะแล้วอุณหภูมิเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์เพราะอะไรเพราะว่าเอนไซม์เป็นสารประเภทโปรตีนนะเอนไซม์เป็นสารประเภทโปรตีนนะเป็นสารประเภทโปรตีนนะครับเอนไซม์ทุกชนิดเลยเป็นสารประเภทโปรตีนแล้วถ้าเกิดสารประเภทโปรตีนมาเจออุณหภูมิที่สูงเกินไปเนี่ยโปรตีนนั้นอาจจะเสียสภาพธรรมชาติของมันได้นะครับเนี่ยเสียสภาพธรรมชาติหรือเรียกว่าดีเนเจอร์ถ้าโปรตีนเจออุณหภูมิสูงเกินไปมันอาจจะดีเนเจอร์ได้ก็คือมันจะเสียโครงสร้างสามมิติที่เหมาะแก่การทำงานแล้วเอนไซม์นั้นก็จะทำงานไม่ได้ดังนั้นอุณหภูมิสูงไปก็ไม่ดีเพราะเอนไซม์ก็จะทำงานไม่ได้นั่นเองสำหรับในกรณีของมนุษย์นะครับมนุษย์จะต้องควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะนี่คืออุณหภูมิร่างกายในภาวะปกติของมนุษย์นะครับระวังนิดนึงคำว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยถ้าพูดให้ถูกคืออุณหภูมิที่อยู่ในใจกลางของร่างกายคือไม่ใช่ที่ผิวร่างกายนะแต่เป็นอุณหภูมิที่อยู่ในเบื้องลึกของร่างกายเช่นอวัยวะข้างในเช่นสมองหรือตับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมนุษย์จะควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ข้างในร่างกายเนี่ยให้อยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิร่างกายก็คืออุณหภูมิที่ใจกลางเนี่ยสูงเกินไปเช่นสูงเกินประมาณ42หรือ43องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยจริงๆอุณหภูมิต่ำไปเช่นถ้าต่ำกว่าประมาณ32องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยก็ถึงกับตายได้เหมือนกันน่าจะสังเกตว่ามนุษย์จะทนอุณหภูมิอยู่ได้ที่ประมาณ33-34ถึงประมาณ41อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอุณหภูมิร่างกายที่เราพยายามรักษาให้ปกติเนี่ยคือ37องศาพี่ก็เลือกใช้2คำนี้เพราะว่าในหลักสูตรของม.ปลายของโอเน็ตจะใช้2คำนี้อยู่นะน้องๆก็ต้องรู้จัก2คำนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดน้องคนไหนไปได้ไปเรียนชีววิทยาในมหาลัยก็จะได้ทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆมันจะมีคำที่ระบุวิธีการรักษาความร้อนในร่างกายการรับความร้อนการสร้างความร้อนของสัตว์ที่ชัดเจนกว่าคำว่าเลือดอุ่นคำว่าเลือดเย็นนะครับเพราะว่าสัตว์บางชนิดอ่ะไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเลือดอุ่นหรือเลือดเย็นเป๊ะๆได้อาจจะอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะไปดูในเนื้อหาส่วนที่2ของเราดีกว่าคือไฮโปทาลามัสควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคราวนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าร่างกายเรามีวิธียังไงปรับอุณหภูมิให้มันอยู่ในระดับที่ประมาณ37องศาเซลเซียสอยู่เสมอนะครับอ่ะไฮโปทาลามัสมาดูกันเลยเนื้อหาตรงนี้นะครับเห็นไหมมี2ดาวด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบนะเราเรียนกันในตอนที่แล้วว่าสมองส่วนไฮโปทาลามัสช่วยควบคุมอะไรนะช่วยควบคุมสมดุลน้ำถูกปะสมดุลน้ำในร่างกายถ้าใครลืมกลับไปเปิดดูนะครับไฮโปทาลามัสยังช่วยควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายโดยการอะไรนะโดยการสร้างฮอร์โมนชื่อ ADH ใช่ไหมนี่ทบทวนนะกลับไปเปิดดูด้วยโอเคนอกจากนี้แล้วเนี่ยไฮโปทาลามัสเนี่ยยังเป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิด้วยนี่เป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุณหภูมิของร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปนะคืออย่างนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีตัวที่ตรวจจับอุณหภูมินะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์อยู่ตามผิวหนังแล้วก็มีอยู่ในไฮโปทาลามัสเองด้วยนะครับมันจะคอยตรวจจับอุณหภูมิว่าอุณหภูมิร่างกายเรากำลังสูงกว่าค่า37องศาเซลเซียสที่เซตเอาไว้หรืออาจจะต่ำกว่าค่า37องศาเซลเซียสที่เราเซตเอาไว้นะครับพอไอเซ็นเซอร์พวกนี้ตรวจจับปุ๊บนะมันก็จะส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโปทาลามัสนะจะส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิที่ไฮโปทาลามัส
พี่เขียนมาก่อนว่ามันจะมีตัวตรวจจับใช่ป่ะตัวตรวจจับมันจะส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในไฮโปทาลามัสนะไอ้ข้อมูลเนี่ยก็ถูกส่งในรูปของกระแสประสาทนั่นเองนะครับอ่ะพอศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในไฮโปทาลามัสเห็นว่าเฮ้ยอุณหภูมิร่างกายกำลังจะสูงเกินไปนะจากค่าที่เซตไว้ว่า37องศาหรือไฮโปทาลามัสก็จะกระตุ้นกลไกการระบายความร้อนเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเรากำลังจะสูงเกินไปนะมันร้อนเราต้องระบายความร้อนออกไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อมูลที่ส่งมาบอกศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในไฮโปทาลามัสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยร่างกายเราอ่ะอุณหภูมิกำลังต่ำลงจาก37องศาเซลเซียสนะมันกำลังจะต่ำเกินไปนะไฮโปทาลามัสก็จะกระตุ้นกลไกการสร้างความร้อนและกลไกการรักษาความร้อนนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งร่างกายเราจะมีตัวตรวจจับอุณหภูมิถูกไหมแล้วมันก็จะบอกว่าอุณหภูมิร่างกายเรากำลังจะสูงไปหรือต่ำเกินไปเสร็จแล้วมันก็จะส่งข้อมูลนั้นไปบอกศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในไฮโปทาลามัสถ้าไฮโปทาลามัสเห็นว่าอุณหภูมิร่างกายมันกำลังจะสูงเกินไปมันกำลังจะร้อนเกินไปก็จะกระตุ้นกลไกการระบายความร้อนออกไปถ้าไฮโปทาลามัสเห็นว่าอุณหภูมิร่างกายกำลังจะต่ำเกินไปก็จะกระตุ้นกลไกการสร้างความร้อนขึ้นมานะเพราะว่ามันกำลังจะหนาวเกินไปใช่แล้วต้องสร้างความร้อนขึ้นมาแล้วจะต้องรักษาความร้อนที่มีอยู่ไว้ในร่างกายอ่ะคราวนี้เรามาดูกลไกที่ว่ากันนี้กันดีกว่าว่ากลไกการระบายความร้อนแล้วกลไกการรักษาความร้อนมันเป็นยังไงมาดูนี่กันเมื่ออากาศร้อนเหมือนในรูปนี้ไปอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมอากาศร้อนไฮโปทาลามัสจะกระตุ้นกลไกการระบายความร้อนกลไกการระบายความร้อนมันเริ่มต้นยังไงเริ่มจากตัวตรวจจับอุณหภูมิใช่ไหมตัวจับอุณหภูมิอุณหภูมิข้างบนพี่เขียนถูกไหมถูกละตัวจับอุณหภูมิถูกปะตามผิวหนังอย่างเงี้ยหรือตามไฮโปทาลามัสหรือข้างในไฮโปทาลามัสเองก็จะกระตุ้นไปบอกไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสอยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นี่คือไฮโปทาลามัสอ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่ทำคือไฮโปทาลามัสจะกระตุ้นอะไรเพื่อระบายความร้อนก็จะกระตุ้นกลไกการระบายความร้อนใช่ปะอ่ะกลไกการระบายความร้อนเช่นอะไร1มันก็จะกระตุ้นให้สมมตินี่คือผิวหนังถูกปะมันจะกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี้ยหลั่งเหงื่อออกมาถูกปะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเริ่มหลั่งเหงื่อร่างกายเราก็จะเริ่มหลั่งเหงื่อนี่คือกลไกที่หนึ่งในการระบายความร้อนถ้าไม่เหงื่อช่วยระบายความร้อนล่ะก็เพราะว่าเมื่อเหงื่อมันระเหยออกไปถูกปะมันก็จะนำพาความร้อนออกไปจากผิวหนังเราด้วยนะครับเมื่อเหงื่อระเหยออกไปก็จะพาความร้อนออกไปด้วยนะครับดังนั้นการหลั่งเหงื่อเป็นการระบายความร้อนอย่างหนึ่งของร่างกายนะครับแล้วต่อมเหงื่อมันเป็นยังไงถ้าเกิดพี่วาดรูปผิวหนังนะสมมตินี่คือผิวหนังที่ตัดมาชิ้นนึงที่ผิวหนังมันจะมีชั้นของหนังกำพร้าอยู่ข้างบนถูกปะตรงนี้คือชั้นเนี้ยคือหนังกำพร้าส่วนชั้นใต้หนังกำพร้าลงมาตรงนี้คือหนังแท้นะครับไม่มีที่เขียนแล้วหนังแท้อ่ะเสร็จแล้วตรงชั้นของหนังแท้เนี่ยมันจะมีต่อมเหงื่ออยู่นะครับมันจะมีต่อมเหงื่ออยู่เนาะเนี่ยนี่คือต่อมเหงื่อแล้วมันก็จะมีท่อขึ้นไปเปิดเป็นรูที่ผิวหนังต่อมเหงื่อเนี้ยก็จะสร้างเหงื่อนะต่อมเหงื่อก็จะสร้างเหงื่อแล้วก็เอาเหงื่อไปเปิดไปทําให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นแล้วก็เมื่อเหงื่อระเหยไปก็พาความร้อนออกไปด้วยนะครับโอเคนี่กลไกที่1กลไกที่2เกิดอะไรขึ้นอีกนะนอกจากนี้ไฮโปทาลามัสเนี่ยยังกระตุ้นให้หลอดพี่ลบเหงื่อนะยังกระตุ้นให้หลอดเลือดน่ะตามผิวหนังอ่ะหลอดเลือดที่ผิวหนังอ่ะตามผิวหนังมันจะมีหลอดเลือดอยู่ถูกปะไฮโปทาลามัสกระตุ้นให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวคำว่าขยายตัวคือทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางมันใหญ่ขึ้นก็คือจะให้เลือดมันมาเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้น
นะหลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัวแล้วการที่หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าในเลือดเราเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ถูกปะเลือดในโอ้ยขอโทษความร้อนในหลอดเลือดเนี่ยก็จะสามารถระบายออกมาด้านนอกได้นะครับดังนั้นข้อที่2เนี่ยคือหลอดเลือดใต้ผิวหนังขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวปุ๊บความร้อนก็ถูกระบายออกมาจากหลอดเลือดได้นะครับนี่กลไกที่2มาดูกลไกที่3กันพี่วาดไปที่ผิวหนังอีกแล้วกันนะกลไกที่3นะครับกระตุ้นให้เส้นขนเอ็นราบก็ไม่เชิงเป็นการกระตุ้นนะมันก็คือทำให้ขนไม่ตั้งขึ้นมาก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยโคนขนจะคลายตัวถ้าพี่วาดลงมาในรูปถูกปะตามผิวหนังเราเนี่ยมันก็จะมีขนอยู่ถูกปะใช่ปะตามผิวหนังก็จะมีขนถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยขนเราก็จะแบนราบลงไปนะครับถ้าพี่เอาขนมาวาดในรูปของผิวหนังกล่องสี่เหลี่ยมทางขวาเนี่ยนะคือในผิวหนังเนี่ยมันจะมีขนอยู่ใช่ปะขนมันก็ฝังตัวลึกลงไปในผิวหนังแล้วก็โผล่มาข้างนอกซึ่งในอากาศร้อนเนี่ยขนเรามันจะเอ็นราบลงไปแบบนี้นะกล้ามเนื้อโคนขนมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะนี่คือกล้ามเนื้อโคนขนอันนี้คือขนขนก็จะเอ็นราบนะครับเอ็นราบถ้ากล้ามเนื้อโคนขนคลายตัวขนก็จะเอ็นราบทำไมการที่ขนเอ็นราบมันดีต่อการระบายความร้อนล่ะเพราะว่าถ้าขนมันราบลงไปถูกปะมันก็ไม่เกิดชั้นของขนทำให้มันแบนๆติดไปกับผิวหนังความร้อนก็สามารถระบายออกทางผิวหนังได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องจะเห็นว่าถ้าเกิดอากาศหนาวเนี่ยจะเกิดสิ่งตรงข้ามเดี๋ยวน้องจะได้เห็นแล้วอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4คือร่างกายเราจะลดอัตราเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมอย่าลืมมันคือปฏิกิริยาภายในร่างกายถูกป่ะแล้วเมื่อร่างกายเรามีปฏิกิริยามีการสลายสารอาหารมีนู่นมีนี่มันจะเกิดความร้อนขึ้นมาดังนั้นในเมื่ออากาศมันร้อนอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายให้ร่างกายมันร้อนยิ่งขึ้นดังนั้นก็เลยมีการลดอัตราเมตาบอลิซึมให้อัตราการเกิดปฏิกิริยามันต่ำลงพอปฏิกิริยาเกิดน้อยลงความร้อนก็เกิดขึ้นน้อยลงจึงเป็นการลดการสร้างความร้อนภายในร่างกายนะครับดังนั้น4อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเนี่ยคือ1ต่อมเหงื่อใช่ปะจะหลั่งเหงื่อต่อมเหงื่อหลั่งเหงื่อเพราะว่าเมื่อเหงื่อระเหยไปก็จะช่วยระบายความร้อนจากร่างกาย2คือหลอดเลือดใต้ผิวหนังขยายตัวนะหลอดเลือดใต้ผิวหนังขยายตัว3คือเส้นขนจะเอ็นราบนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อขนมันคลายตัวนะและอย่างที่4คือร่างกายจะลดอัตราเมตาบอลิซึมเพื่อเป็นการลดการสร้างความร้อนภายในร่างกายโอเคนี่ทั้งหมดนี่ก็คือกลไกการระบายความร้อนที่กระตุ้นโดยสมองส่วนไฮโพทาลามัสนั่นเองนะครับไฮโพทาลามัสแต่มันก็มีบางกรณีที่เมื่อเราอยู่ในที่ร้อนจัดเป็นเวลานานถูกปะสมมติร่างกายเราเผชิญกับอากาศร้อนเป็นเวลานานจนกลไกการระบายความร้อนพวกนี้มันทำงานไม่ทันมันทำงานไม่เพียงพอมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าลมแดดขึ้นได้นะอาจจะเป็นลมแดดได้คนที่เป็นลมแดดก็จะมีผิวหนังร้อนแห้งหายใจถี่ชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนอ่อนแรงนะครับเพราะเนื่องจากไอ้กลไกพวกนี้มันไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันเพราะน้องลองคิดดูนะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะในทางเคมีนะถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอ่ะการเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายมันจะเกิดเร็วขึ้นถูกปะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นพอปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นปุ๊บมันก็สร้างความร้อนมากขึ้นพอสร้างความร้อนมากขึ้นปุ๊บร่างกายก็ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นพอยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาเคมีก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นก็ยิ่งสร้างความร้อนจนอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นจนอาจจะเป็นลมแดดได้นะครับมันจะสูงไปถึงจุดนึงที่เอนไซม์เริ่มทำงานไม่ได้ถูกป่ะเพราะเอนไซม์มันจะเสียสภาพที่อุณหภูมิสูงเกินไปนี่คืออาการของการเป็นลมแดดพี่ก็มีตารางสรุปไว้ให้ละตรงนี้เรามาดูกันสรุปกันอีกรอบนึงนะครับเมื่ออากาศร้อนต่อมเหงื่อจะหลั่งเหงื่อถูกป่ะหลั่งเหงื่อแต่เมื่ออากาศหนาวต่อมเหงื่อจะไม่หลั่งเหงื่อเมื่ออากาศร้อนหลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัว
ขยายตัวถูกป่ะเพื่อให้ความร้อนระบายออกไปได้แต่เมื่ออากาศหนาวหลอดเลือดที่ผิวหนังจะหดตัวเมื่ออากาศร้อนเส้นขนจะเอ็นราบก็คือกล้ามเนื้อโคนขนจะคลายตัวเมื่ออากาศเย็นเส้นขนจะเกิดการขนลุกนะครับก็คือกล้ามเนื้อที่โคนขนเนี่ยหดตัวจากนั้นอัตราเมตาบอลิซึมจะต่ำลงเมื่ออากาศร้อนแต่จะสูงขึ้นเมื่ออากาศหนาวเพื่อสร้างความร้อนและการสั่นเมื่ออากาศร้อนจะไม่สั่นแต่อากาศเย็นจะร่างกายเราจะมีการสั่นหรือเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อหลายนะครับในช่วงของนำไปใช้เรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับโจทย์วันนี้มีแค่ข้อสอบช้อยอย่างเดียวเนาะเป็นเรื่องทดสอบความเข้าใจให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง1คำตอบข้อ1ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่นมาดูกันกอไก่พี่ขอเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงน้องอ่านโจทย์ไปก่อนทำไปก่อนเลยก็ได้อ่ะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่นกอไก่ตัวอย่างเช่นนกเพนกวินหมีขั้วโลกวานโลมาพวกนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นปะถ้าน้องจำได้สัตว์เลือดอุ่นจะเป็นพวกนกถูกปะกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมนกเพนกวินเป็นนกปะเป็นโอเคหมีขั้วโลกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเป็นนก เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมถูกปะวานกับโลมาเป็นปลาหรือเป็นอะไรไม่ได้เป็นปลานะวานกับโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอเคนะดังนั้นทุกตัวอย่างนกเพนกวินหมีขั้วโลกวานโลมาก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกต้องนะครับแต่ข้อใดเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกใช่ปะก็ไม่ตอบขอไข่สัตว์เลือดอุ่นรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบถูกต้องใช่ปะเป็นคำจำกัดความของสัตว์เลือดอุ่นเลยคือรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ข้อควายร่างกายไม่สามารถสร้างความร้อนได้เองใช่หรอร่างกายไม่สามารถสร้างความร้อนได้เองหรอสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละมันสามารถสร้างความร้อนได้เองถูกป่ะมันก็เลยสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ดังนั้นไม่สามารถสร้างความร้อนได้เองเนี่ยไม่ถูกนะครับก็จริงๆก็ตอบข้อควายไปเลยคราวนี้มาดูงองูกับจอจานกันงองูบอกว่ามีอัตราเมตาบอลิซึมสูงกว่าสัตว์เลือดเย็นก็จริงเพราะมันต้องมีการสร้างความร้อนก็เลยต้องมีปฏิกิริยาภายในร่างกายสูงกว่านะครับจอจานมักจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าสัตว์เลือดอุ่นสามารถคงระดับของอุณหภูมิร่างกายได้ดังนั้นสังเกตดิเวลาในพื้นที่ที่หนาวมากๆอย่างเงี้ยสัตว์ที่กำลังแอคทีฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกปะเพราะว่าต่อให้อากาศข้างนอกหนาวแต่อุณหภูมิร่างกายมันถูกรักษาให้สูงขึ้นมาจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นจอจานถูกต้องนะครับข้อที่ไม่ถูกต้องคือคอควายต่อไปข้อ2ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของไฮโปทาลามัสเอาละอันนี้เหมือนกับเอาเนื้อหาที่เรียนหลายๆเรื่องมาปนกันเลยในข้อเดียวมาดูกันว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสก็เป็นสมองส่วนหนึ่งถูกปะเป็นสมองไลโปทาลามัสทำอะไรบ้างก็ไก่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายใช่ไหมน้องถ้าน้องงงอันนี้นี่น้องต้องกลับไปทวนคลิปนี้ใหม่แล้วเพราะว่าเราพูดถึงการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของไฮโปทาลามัสกันเต็มๆเลยในเนื้อหาวันนี้ถูกปะใช่ไฮโปทาลามัสมีศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอยู่ขอไข่กระตุ้นให้ร่างกายหิวน้ำนี่เป็นเรื่องของสมดุลน้ำละเป็นเนื้อหาในคลิปที่แล้วถูกปะไฮโปทาลามัสมีศูนย์ควบคุมความหิวน้ำด้วยความกระหายน้ำด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องเมื่อน้ำในร่างกายน้อยเกินไปไฮโปทาลามัสก็จะกระตุ้นให้เราหิวน้ำนั่นเองคอควายสร้างฮอร์โมน ADH ถูกปะถูกต้องนี่ก็เป็นเรื่องของบทที่แล้วถูกปะไฮโปทาลามัสสร้าง ADH งองูตรวจจับความเข้มข้นของเลือดอันนี้จำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยอันนี้อยู่ในเรื่องของสมดุลน้ำถูกปะเพราะว่าไฮโปทาลามัสมันต้องรักษาสมดุลน้ำของร่างกายแล้วเวลามันจะดูว่าร่างกายเรามีน้ำมากหรือมีน้ำน้อยอยู่เนี่ยมันดูจากความเข้มข้นของเลือดเพราะถ้าเลือดมันเข้มข้นเกินไปอ่ะมันแปลว่าร่างกายเรากำลังขาดน้ำถ้าเลือดมันเจือจางเกินไปแปลว่าร่างกายเรากำลังมีน้ำมากถูกปะดังนั้นไฮโปทาลามัสสามารถตรวจจับความเข้มข้นของเลือดได้นะครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้อง
เหลือข้อจอจานข้อเดียวละขับแก๊สออกซิเจนออกจากร่างกายใช้หน้าที่ของสมองหรือเปล่าใช้หน้าที่ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสหรือเปล่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของปอดถูกปะปอดจะขับแก๊สออกเอ้ยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายต่อไปข้อ3อวัยวะหรือโครงสร้างใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิน้อยที่สุดกอไก่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมวันนี้เราวันนี้เราพูดถึงการควบคุมอุณหภูมิแต่เราไม่ได้พูดถึงกระเพาะอาหารเลยดังนั้นสมมติเราไม่รู้เราใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนข้อไก่ไฮโปทาลามัสอันนี้ใช่ชัวร์ๆถูกป่ะเกี่ยวข้องชัวร์ๆข้อควายกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายทำอะไรได้กล้ามเนื้อลายสามารถสั่นได้ถูกป่ะกล้ามเนื้อลายสามารถทำให้เกิดการสั่นได้การสั่นก็เป็นการสร้างความร้อนได้เป็นการสร้างความร้อนนะไฮโปทาลามัสเป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิอ่ะต่อมเหงื่อมั้งต่อมเหงื่ออ่ะดังนั้นคอควายเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องงองูต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อก็ทำหน้าที่อะไรรังเหงื่อไงถูกปะต่อมเหงื่อก็รังเหงื่อออกมาที่ผิวหนังเหงื่อก็ช่วยอะไรเหงื่อก็ช่วยระบายความร้อนก็ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายก็เกี่ยวข้องชัวร์จอจานหลอดเลือดนะหลอดเลือดที่ผิวหนังสามารถหดตัวสามารถขยายตัวเพื่อปรับการสูญเสียความร้อนจากผิวหนังได้ถูกปะปรับการสูญเสียความร้อนได้ดังนั้นหลอดเลือดก็เกี่ยวข้องดังนั้นกระเพาะอาหารเนี่ยมาจากไหนไม่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องน้อยที่สุดใน5 choice นี้ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน